หกไวไลออนสิงโตขาวนั้นเป็นสัตว์สงวนในแอฟริกาใต้จัดเป็นสิงโตสายพันธุ์ย่อยที่หายากที่สุดมันมีขนสีน้ำตาลอ่อนจนเห็นเป็นสีขาวเป็นลักษณะทางพันธุกรรมไม่ใช่เผือกแต่อย่างใดปัจจุบันเหลือสิงโตขาวประมาณ300ตัวเท่านั้นสามารถพบได้ที่อุทยานในการที่จะนำสิงโตขาวมาเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสิงโตเป็นสัตว์ป่าดุร้ายจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนราคามันแพงถึง4,800,000 บาท